ะมาดูน้ำใจของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะอยู่ที่สมุทรสงครามค่ะรายได้ก็น้อยนิดนะคะเป็นแค่ช่างปูนแต่เชื่อไหมคะเขาเจียดรายได้ที่น้อยนิดนั่นแหละมาซื้อข้าวซื้อของแล้วก็ทำเป็นโต๊ะปันสุกให้กับชาวบ้านได้หยิบได้เอาของอะไรที่จำเป็นไปใช้เนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยไปพบคุณศรีไพรนะคะเป็นชาวตำบลกระดังงาพร้อมกับคุณชาญวิทย์เป็นช่างปูนปั้นนะคะแกสามารถปั้นลายปูนสดอุโบสถได้นะคะนี่ค่ะก็งานของแกก็เก่งนะเป็นผู้หญิงทำลวดลายแบบคือปั้นไปเลยนะใช่โอ้โหแกะไปเลยนะฮะเขาเรียกลายเสาพุ่มเข้าบินการแย่งอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าลายกินรีลายเครือเถาแกทำได้หมดเลยสุดยอดแกก็มีรายได้ค่าแรงนะวันหนึ่งก็ประมาณ500บาทครับที่เห็นเนี่ยเป็นวัดสวนแก้วอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอ้าวนึกว่าวัดสวนแก้วของพระอาจารย์พยอมมีหลายสวนแก้วอ๋อเหรอค่ะแล้วก็ช่วงเลิกงานเนี่ยหลังจากทำงานกลางวันเหนื่อยๆไปเนี่ยเลิกงานปุ๊บแกไม่ไปไหนค่ะแกจะแวะร้านค้าใกล้ๆบ้านแกได้มา500ใช่ไหมแกก็จะเอาเงิน100 200เนี่ยไปซื้อของกินน้ำดื่มบะหมี่ไข่ไก่ปลากระป๋องน้ำปลาเออเป็นคนมีน้ำใจใช่ทีแรกแม่ค้าบอกอุ๊ยทำไมกินเอง2คนทำไมกินเยอะจังซื้อเยอะจังแต่คุณศรีไพรบอกว่าเปล่าที่ซื้อไปเป็นแผงอย่างเงี้ยไข่ไก่เยอะอย่างเงี้ยแกจะเอาไปตั้งไว้บนโต๊ะไว้ที่หน้าบ้านแล้วใครผ่านไปผ่านมาเดือดร้อนก็หยิบไปได้เลยฟรีโอ้โหสุดยอดมีคนแบบนี้ในสังคมอ่ะคุณผู้ชมคะครับน่ารักมากเลยเนี่ยแบบนี้ค่ะคือรายได้วันละ500อ่ะนะรายได้แกวันละ500แต่แบ่งปันมา100 200เพื่อซื้อของปันให้กับชาวบ้านก็สุดยอดสิครับถือว่าจิตใจนี่สุดโอ้โหเนาะเนี่ยค่ะก็มีคนแวะมารับนะคะก็เอาพอประมาณในแต่ละวันเนาะผมว่าแกมีความสุขนะค่ะเนื้ออื่นใดคือแกคงมีความสุขมากอ่ะในใจแกนะก็ประมาณสัก4โมงเย็นนะแกมาถึงบ้านแกก็จะทำโต๊ะพันปันสุกแบบนี้ครับเชื่อไหมว่าแกทำมาเดือนกว่าแล้วนะทำทุกวันโอ้โหเพราะว่าแกได้เงินเป็นค่าจ้างรายวันครับแรกๆไม่กล้ามีใครมาหยิบนึกว่าเอามาขายอ๋อนึกว่าขายเออแต่พอหลังๆติดป้ายซะหน่อยอธิบายความหน่อยว่านี่คือโต๊ะปันสุกนะตอนนี้ของหมดทุกวันค่ะครับแต่ความสุขเกิดนะคะน่ารักจริงนะคือพี่เขาทำก็เขาอาจจะไม่ได้เดือดร้อนคือรายได้ไม่เยอะก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เดือดร้อนนะครับท่านผู้ชมก็ดูเป็นแนวทางว่าเออนะได้ไม่มากแต่ว่าก็แบ่งปันได้ถ้าเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังมีภาระอะไรก็ไม่เป็นไรละครับใครทำอะไรก็ทำช่วยเหลือกันก็ถือว่าเป็นแบ่งปันน้ำใจนะยายขอแค่น้ำมันพืชนะคะเดี๋ยวให้คุณยายหยิบหน่อยแล้วก็ไข่ไก่เออก็น่าปลื้มใจนะนี่ค่ะประมาณนี้ฟังดูนะคะก็คือช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันระบาดทำให้คนตกงานกันเพราะว่าขาดรายได้จากการไม่มีงานทำทีนี้ก็เลยปรึกษากับแฟนว่าเรายังมีงานทำก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาซื้อของปันสุขให้กับคนที่ขาดรายได้ช่วงนี้ก็เลยทำกันมาประมาณเดือนหนึ่งแรกๆไม่ค่อยมีใครหยิบค่ะเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าเราจะเอามาขายหรือว่ายังไงก็พอดีติดป้ายเขาว่าแจกฟรีทีนี้เขาเห็นป้ายทุกวันเขาก็มาเริ่มมาหยิบกันแล้วก็ของก็หมดทุกวันก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของคนที่รายได้น้อยก็เห็นเขามาหยิบแล้วเขามีรอยยิ้มเราก็มีความสุขค่ะที่เราได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆถึงจะไม่มากแต่ก็เต็มใจให้อะค่ะเต็มใจให้แม่น่ารักนะค่ะ